โยยศวดีแมทธิวดีนร่วมพิชิตเส้นชัยงาน KYOTOMARATHON 2024โยยศวดีแมทธิวดีนร่วมพิชิตเส้นชัยงานวิ่งระดับโลก KYOTOMARATHON 2024Supported by WACOAL and CWX กำเนิดแบรนด์ WACOAL KYOTO MARATHON 1ในสนามที่นักวิ่งทั่วโลกอยากไปสัมผัสสักครั้งเพราะตลอดระยะทาง 42.195 กิโลเมตรจะได้ชมความสวยงามของ7มรดกโลกที่ได้รับการยกย่องโดย UNESCO โดยยังคงคอนเซปต์ดูยูเคียวโตมาราธอนต้นแบบของกิจกรรมงานวิ่งมาราธอนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอีกทั้งเมืองเกียวโตเป็นจุดกำเนิดของแบรนด์ WACOAL และ CWX โดย KYOTOMARATHON 2024นอกจากทีมนักวิ่งผู้โชคดียังมีโยโยศวดีหัสดีวิจิตและแมทธิวดีนร่วมวิ่งในนามทีม CWX อีกด้วยโยโยศวดีหัสดีวิจิตกล่าวว่าเป็นครั้งแรกของประสบการณ์วิ่งที่หนาวที่สุดเท่าที่เคยสัมผัสมาเพราะเช็คสภาพอากาศล่วงหน้าอยู่ที่ 6-8 องศาการเตรียมตัววอร์มร่างกายให้เพียงพอถือเป็นสิ่งสำคัญช่วงซ้อมก็พยายามวิ่งให้ได้ต่ำสุดครั้งละ 25-30 กิโลเมตรจนถึงวันแข่งขันเรื่องของชุดวิ่งก็พร้อมเหมือนกันครั้งแรกที่วิ่งมาราธอนในต่างประเทศน่าจะ8ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันก็ใส่ชุดของ CWX และ WACOAL ด้วยคุณภาพและการซัพพอร์ตกล้ามเนื้อยอมรับเลยว่าสนามเกียวโตมาราธอนได้บรรยากาศที่ดีมากๆผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสรวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเหมาะแก่การสร้างประสบการณ์ดีๆไม่ใช่แค่เรื่องของการวิ่งแต่มันคือความสนุกความสุขที่ได้รับแมทธิวดีนเสริมว่าก่อนหน้านี้ตั้งใจว่าอยากวิ่งมาราธอนในต่างประเทศให้ได้สักครั้ง KYOTOMARATHON คือตอบโจทย์มากๆยิ่งเป็นครั้งแรกของผมกับการวิ่งฟูลมาราธอนพอรู้ว่าต้องลงสนามระดับโลกที่มีเส้นทางน่าสนใจสวยงามเชื่อว่าระหว่างทางที่วิ่งน่าจะสร้างประสบการณ์ที่ดีอยากวิ่งแบบสนุกเรื่องของสถิติก็ปล่อยให้เป็นความท้าทายของระยะทางถือว่าเป็นอีกสเต็ปของการวิ่งแล้วยิ่งได้ผู้สนับสนุนดีๆอย่าง WACOAL และ CWX ที่ปกติก็ใช้ CWX บ้างแล้วเช่นกางเกงวิ่งและเสื้อเพราะเชื่อมั่นในคุณภาพและประวัติของแบรนด์ร่วมส่งกำลังใจให้ผมและโยรวมถึงนักวิ่งตัวแทนคนไทยในนามทีม CWX กว่า10ชีวิตด้วยนะครับซึ่งลีเดียสรัญรัตน์ก็ไม่พลาดไปร่วมเชียร์ถึงขอบสนามโดย KYOTOMARATHON 2024จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่วันที่18กุมภาพันธ์2567ณเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่น นางฟ้าบอลไทยระยองเปิดตัวใบเฟิร์นแอมบาสเดอร์คนแรกของทีมระยอง FC ทีมในศึกฟุตบอลไทยลีก2เปิดตัวใบเฟิร์นณัฐชาปณิธานธรรมสาวสวยเจ้าของฉายาใบเฟิร์นปีศาจแดงเข้าสู่ทีมในฐานะคลับแอมบาสเดอร์คนแรกของสโมสรโดยเพจ Facebook RYFC ระยอง FC ได้โพสต์ข้อความระบุว่าร่วมคอมเมนต์ต้อนรับ Official Club Ambassador คนแรกของสโมสรฟุตบอลระยอง FC ขอต้อนรับน้องใบเฟิร์นณัฐชานางฟ้าบอลไทยเจ้าของฉายาใบเฟิร์นปีศาจแดงและใบเฟิร์นนางฟ้าบุรีรัมย์สู่การเป็น Official Club Ambassador ของสโมสรฟุตบอลระยอง FC อย่างเป็นทางการในเสื้อ
หมายเลข7ซึ่งเป็นเลขนำโชคของน้องใบเฟิร์นทางสโมสรและทีมงานมีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับน้องใบเฟิร์นเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนๆและร่วมสร้างคอนเทนต์เจาะลึกทั้งในและนอกสนามเพื่อแฟนๆของทีมฟุตบอลระยอง FC ถือเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่ทางสโมสรยินดีมอบให้แฟนบอลและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางแฟนบอลจะมีความสุขและต้อนรับน้องใบเฟิร์นสู่อ้อมอกชาวระยอง FC อย่างอบอุ่น สาวสดอาหนิงอาหมูร่วมถ่ายทอดรถรางเที่ยวสุดท้ายมุมมองคนสองรุ่นไทย TBS ร่วมกับสตาร์ฟีนิกซ์ประเทศไทยผลิตละครรถรางเที่ยวสุดท้ายจากบทประพันธ์บทโทรทัศน์ของสมเกียรติวิทุรานิชกำกับการแสดงโดยจีรภาระวังการมีวัตถุประสงค์เพื่อนำประเด็นความขัดแย้งทางความคิดของคนสองรุ่นคือรุ่นเจน Y มิลเลนเนียลกับรุ่นเจน B Baby Boomer มาเป็นตัวละครหลักเพื่อนำเสนอเรื่องราวให้คนทั้งสองรุ่นได้หยุดคิดและทำความเข้าใจกับทัศนคติของตัวเองตัวละครหลักทั้งสองฝั่งจึงถูกสร้างขึ้นมาเป็นคู่โดยให้คนรุ่นเจน Y มีตัวละครที่ชื่อนาทีและพราดอนซึ่งแสดงโดย2นักแสดงหนุ่มก้าวหน้ากิตติพัฒน์แก้วเจริญและปอนพลลวิทย์เกตประภากรด้านรุ่นเจน B มีอารักษ์และบริพัตร2ตัวละครที่อุปนิสัยและทัศนคติแตกต่างกันรับบทโดย2นักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือหนิงนิรุตสิริจัญญาและหมูสมภพเบญจาธิกูลร่วมด้วยนักแสดงอาทิต่างๆณัฐรุจีวิศวนาถสอแก้วต๋อยนฤมลนิลวรรณมุกดาต้งเหน่งรัตกล้าวอามรดิษฐ์บุญงาเททายภูริศพลอยมีค่าสิงห์ธรเปิ้ลภารดีวงสวัสดิ์สิริรัตน์และอื่นๆรถรางเที่ยวสุดท้ายเป็นเรื่องราวของนาทีที่ฝันอยากเป็นคนเขียนบทภาพยนตร์จึงชวนพราดอนเพื่อนซีมาร่วมเขียนบทด้วยนาทีได้แรงบันดาลใจจากบทกลอนในร้านอาหารที่ชื่อรถรางซึ่งเขียนโดยอารักษ์เจ้าของร้านเมื่อทั้งคู่ได้ทำความรู้จักอารักษ์ก็ได้ล่วงรู้เรื่องราวส่วนตัวว่ารักแรกของอารักษ์เริ่มต้นในวันที่รถรางวิ่งเป็นวันสุดท้ายบนรถรางอารักษ์และบริพัตรเพื่อนสนิทได้ตกหลุมรักหญิงสาวคนเดียวกันที่ชื่อมุกดารักสามเศร้าในอดีตของอารักษ์บริพัตรและมุกดาทับซ้อนรักสามเศร้าในปัจจุบันของนาทีพราดอนและซอแก้วบุญงาแม่ของซอแก้วเป็นแม่ครัวร้านอาหารรถรางและเป็นเมียคนที่สองของอารักษ์ซอแก้วไม่ชอบอารักษ์และไม่ยอมเรียกเขาว่าพ่อปัญหาต่างๆเกิดขึ้นทับซ้อนกันระหว่างช่วงรอยต่อของคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ทุกคนล้วนต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองอารักษ์ต้องยอมรับความจริงและยังต้องยอมรับด้วยว่าอดีตไม่ได้มีแต่เรื่องงดงามอย่างที่อารักษ์ต้องการให้นาทีและพราดอนเขียนไว้ในภาพยนตร์คอลัมน์สาวสดทั้งนี้นักแสดงอาวุโสอาหนิงนิรุตเล่าถึงบทบาทในละครว่าเรื่องนี้รับบทอารักษ์ชายวัย70ต้นนิสัยชอบออกคำสั่งควบคุมความคิดคนอื่นชอบทำอาหารไทยมองว่าเป็นการอนุรักษ์ที่ดีงามแต่เขาต้องอยู่กับสภาพสังคมยุคใหม่บางอย่างก็ไม่คุ้นเคยทั้งสังคมออนไลน์การเป็นครอบครัวเดี่ยวที่สมาชิกไม่ได้อยู่ร่วมกันความผูกพันในครอบครัวจึงเป็นข้อความหลักที่จะสื่อในละครเรื่องนี้พร้อมกับซีนอารมณ์ที่หลากหลายคอลัมน์สาวสดด้านอาหมูสมภพกล่าวว่าในเรื่องผมรับบทบริพัตรชายวัย70ต้นบุคลิกนิ่งสุขุมคนละขั้วกับอารักษ์บริพัตรจะเป็นคนไม่ยึดติดใจกว้างชอบช่วยเหลือคนอื่นเปิดใจรับฟังลูกหลานทุกวัยผมรู้สึกปลื้มที่ได้มาเล่นบทแบบนี้ในเรื่องอาจจะมีเรื่องเถียงกันบ้างคิดเห็นไม่ตรงกันบ้าง
แต่สุดท้ายก็ต้องมาทำความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันซึ่งละครเรื่องนี้มีเนื้อหาสาระให้แง่คิดโดยเฉพาะยุคสมัยนี้ช่วงวัยเจเนเรชันต่างๆอย่างเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเติบโตมาไม่เหมือนกันทำให้แนวทางการใช้ชีวิตและความคิดต่างกันละครเรื่องนี้เหมาะอยากให้ชวนมาดูพร้อมกันทั้งครอบครัวจะเห็นอีกมุมที่คนหลายวัยสามารถปรับจูนกันได้ไม่ยากเกินไปคอลัมน์สาวสดฝากสองหนุ่มก้าวหน้ากิตติพัฒน์และปอนพลวิทย์เปิดใจถึงละครเรื่องนี้โดยก้าวหน้าที่รับบทนาทีคนรุ่นใหม่ที่อยากอนุรักษ์วัฒนธรรมเดิมๆไว้กล่าวว่าผมมีความรู้สึกว่าละครเรื่องนี้ทำให้เราเข้าใจบริบทของยุคสมัยและเข้าใจคนวัยต่างจากเราเข้าใจความเป็นเขาคือสังคมเรามีคนหลายยุคหลายเจนมากแน่นอนว่ามันต้องมีความแตกต่างกันอยู่แล้วครับคอลัมน์สาวสดขณะที่ปอนรับบทพราดอนคนรุ่นใหม่ที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองอยากเดินตามความฝันแม้อาจจะขัดกับครอบครัวเผยว่าไม่ว่าคนเจนเดียวกับผมกับนาทีถึงจะเป็นเพื่อนซีกันแต่ก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแล้วก็เป็นการคุยกันแบบที่ไม่ได้เป็นการถกเถียงแบบรุนแรงแต่เป็นการถกเถียงด้วยความเข้าใจครับติดตามชมรถรางเที่ยวสุดท้ายทุกศุกร์อาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข 3เริ่มวันที่10 กุมภาพันธ์นี้